วันนี้เราเห็นฝูงชนมากมายมาฟังพระเยซูเจ้าพระองค์จึงเริ่มเตือนศิษย์ก่อนให้เขาระวังเชื้อแป้งของฟาริสีเพราะพวกนี้หน้าไหว้หลังหลอกสิ่งที่เขาปิดบังจะถูกเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นนี่เตือนเราว่าเราท่านประพฤติอย่างไรในที่ลับพระเจ้ารับรู้และพระองค์จะเปิดให้ทุกคนเห็นในวันสุดท้ายของชีวิตเราดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความรอดของเราเราควรจะเดินต่อหน้าพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตนเสมอจากมีคาบทที่6ข้อที่8พระเยซูเจ้ายังให้กำลังใจเราทุกคนว่าพระองค์ดูแลเราดีกว่านกกาหรือสรรพสิ่งทั้งหลายเสียดายที่บางคนไม่เห็นด้วยเขาน้อยใจคิดว่าเขาไม่มีอะไรดีไม่มีใครเห็นหัวเขาทั้งนี้เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเวลานี้คือสังคมวัดคนด้วยสิ่งของที่เขามีและมองเห็นคนที่ไม่มีอะไรก็เป็นคนโชคร้ายแต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่าเราเป็นผู้มีบุญเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นค่าของคนไม่ได้อยู่ที่การวัดว่าเขามีอะไรแต่อยู่ที่เขาเป็นอะไรเขาเป็นบุตรของพระเจ้าไง